ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุณรัตตีนะคะวันนี้คุณรัตตีพามาทานอาหารพามาดื่มกาแฟที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งที่อยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะคะแต่อยู่ลึกมากไม่นึกไม่ฝันว่าจะมีที่สวยๆที่ดีๆแบบนี้ให้เรานั่งนะคะคือร้าน Very Good Coffee นะคะเดี๋ยวคุณรัตตีพาไปชมบรรยากาศทั่วๆไปกันค่ะค่ะมื้อกาแฟของพวกเรานะคะชาวเกษียณสำราญค่ะมาด้วยคาปูชิโน่เย็นค่ะขนมปังปิ้งแล้วก็น่าจะเป็นนมข้นค่ะที่เอามาให้จิ้มนะคะแล้วก็ซ้ายมือนี่น่าจะเป็นโอวัลตินหรืออะไรก็ไม่ทราบนะคะเป็นผงๆมาขนมปังปิ้งแล้วก็เหมือนราดซอสช็อกโกแลตมาด้วยเนี่ยเราอาหารสั่งมา2ชุดค่ะมันมาชื่อเดี๋ยวนี้มีคอฟฟี่อันนี้คือเอสเปรสโซร้อนนะคะคนนี้ทําไมที่เราดื่มมันนะคะมาชิมกับพวกเรานะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงอันนี้คาปูชิโน่ร้อนค่ะกาแฟนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเราจะทานอาหารอะไรบ้างคันแรกที่สั่งมาแล้วค่ะอันนี้อะไรคะทอดมันกุ้งนะคะขับมานี่คือวันซันพกวันซันพกหมูแดดเดียววันซันพกนี่ค่ะวันซันพกวันซันพกพะนะมามานี่ค่ะจานถัดมานะคะอันนี้อะไรให้ดูว่าเป็นเนื้อปลาปลากระพงนึ่งมะนาวนะคะเนี่ยก็จะกระพงตัวใหญ่เต็มกระทะพอดีบาดนึ่งมะนาวนี่ค่ะนึ่งมะนาวเผ็ดในเนี้ยอ้าวนี่ไหนดูเนื้อสิตักกินเลยค่ะโอเคเดี๋ยวตักกินเลยค่ะเดี๋ยวตักดูเนื้อนะเนี่ยบาดเป็นหงบนหน้าแบบนี้น่าอร่อยน่าอร่อยนี่เห็นไหมคะดูสิสดไหมลองชิมดูน้ำด้วยน้ำไปใส่น้ำแบบนี้น้ำอยู่นี่น้ำมาค่ะนี่ไงน้ำมาเติมอ๋อยังไม่เติมน้ำเอามาเติมเลยค่ะอ๋อเติมแล้วอ๋ออันนี้เพิ่มเหรอคะโอเคเอาวางเลยค่ะวางเลยค่ะเนื้อแน่นๆหรือเปล่าชิมสิสดไหมปลากระพงนึ่งมะนาวค่ะนะอยู่อีสานนะคะไม่ได้อยู่ทะเลจะมีปลากระพงนึ่งมะนาวให้ทานอร่อยไหมสดไหมสดอยู่ใช่ไหมแสดงว่าจากทะเลมาถึงอีสานมาถึงขอนแก่นนี่ทำดียังสดอยู่ค่ะมาค่ะมาชิมด้วยกันค่ะเมนูจานนี้นะคะอันนี้คือปลากระพงทอดน้ำปลาอันนี้น้ำจิ้มเหมือนมียำมะม่วงมาด้วยอันนี้ก็น่าทานอยู่มาค่ะทานด้วยกันค่ะ